มาโนโพรกิงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เชื่อมั่นในขุมกำลังของทีมชาติไทยชุดล่าสุดที่มีการผสมผสานระหว่างนักเตะประสบการณ์สูงกับดาวรุ่งได้อย่างลงตัวทีมชาติไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะออกมาเรียบร้อยแล้วและจะมีเวลาเก็บตัวร่วมกัน1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง FIFA International A-Match กับไต้หวันและฮ่องกงในวันที่16และ19มิถุนายน2566เราพยายามให้โอกาสนักเตะดาวรุ่งมาเล่นร่วมกับทีมหลังหลายคนทำได้ดีใน4เกมและแสดงให้เห็นในทัวร์นาเมนต์กับ U23เราเข้าใจว่านักเตะบางคนต้องการพักหลังกรำศึกหนักมาตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งผมมองว่ามันจำเป็นมากสำหรับพวกเขาที่ต้องได้พักเพื่ออนาคตแต่เราก็มีนักเตะคุณภาพมากมายและเราพยายามนำนักเตะประสบการณ์สูงมาผสมผสานกับดาวรุ่งชุดนี้เพื่อให้เกิดสมดุลในการทำทีมนักเตะดาวรุ่งบางคนต้องการประสบการณ์เพิ่มเติมผมเชื่อว่าทีมชุดนี้จะเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งและหวังว่าเราจะทำได้ดีในเกมการแข่งขัน2นัดสำหรับ2นักเตะใหม่ที่ได้โอกาสครั้งแรกกับทีมชาติไทยในรายของอนันต์ผมได้เห็นเขาเล่นใน4เกมและผมอยากเห็นเขาอย่างใกล้ชิดในการฝึกซ้อมและเชื่อว่าจะเป็นอนาคตของทีมเราได้เห็นจากมุมนอกมาแล้วเราก็จำเป็นต้องจับตามองเขาอย่างใกล้ชิดด้วยส่วนในรายของจักริตผมได้ติดตามเขาเล่นกับประจวบเขาเปลี่ยนตำแหน่งมาเล่นเป็นแบ็คขวาในช่วงหลังและทำได้ดีซึ่งผมเชื่อว่าการมีชื่อของเขาจะทำให้มีการแข่งขันในตำแหน่งต่างๆทั้งแบ็คและปีกซึ่งเขามีความยืดหยุ่นสูงมากนั่นคือสาเหตุที่เราเรียกเขามาติดทีมชาติสำหรับเวลาที่ซ้อมร่วมกันเป็นเรื่องดีที่มีเวลา1สัปดาห์ซึ่งเราจะค่อยๆเพิ่มระดับในการฝึกซ้อมเพื่อให้พวกเขามีเวลาบางคนได้ซ้อมมาต่อเนื่องบางคนได้หยุดมาก่อนหน้านี้บางคนเพิ่งเสร็จจากโปรแกรมแข่งขันเราต้องหาสมดุลให้เจอซึ่งเราจะใช้เวลาเหล่านี้ให้มีค่าเราพยายามดูแลนักเตะให้ดีและช่วยเหลือสโมสรเพราะสิ่งสำคัญคือพวกเขาจะต้องไม่มีอาการบาดเจ็บกลับไปที่สโมสรในครั้งล่าสุดที่ UAE ซึ่งเราได้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เราจะทำให้ดีขึ้นทั้งเรื่องของฟอร์มการเล่นและผลสกอร์หวังว่าแฟนบอลทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ทีมชาติไทยต่อไปทั้งแฟนบอลที่ไทยรวมถึงคนไทยที่อยู่ในไต้หวันและฮ่องกงเพราะผมเชื่อว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญสำหรับทีมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายทีมชาติไทยใน FIFA เดือนมิถุนายนมีดังนี้16มิถุนายน2566เวลา 18:00 นไต้หวันพบไทยที่สนามกีฬาแห่งชาติเกาสง19มิถุนายน2566เวลา 19:00 นฮ่องกงพบไทยที่ฮ่องกงสเตเดียม